ท่านผู้ชมคงจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท็อปนิวเนี่ยถูกบูลลี่ถูกโจมตีถูกให้ร้ายโดยอินฟลูโดยเพจต่างๆสารพันแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินคดีนะฮะล่าสุดมีอยู่เคสหนึ่งท็อปนิวเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเพจตุ๊ดรีวิวเพราะว่าเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความให้ร้ายแล้วก็เรียกเราเนี่ยเรียกค่าเสียหาย20ล้านเมื่อวันที่31สิงหาคมปี66ศาลพิเคราะห์หลักฐานพยานเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความกล่าวว่ารักชาติต้องเสพสื่อที่พัฒนาชาติก่อนเลยจ้าแกเชื่อเราอย่างแรกที่ทุกครอบครัวต้องทำตอนนี้คือเลิกดูท็อปนิวคุณภาพชีวิตสติปัญญาและแนวทางการดำเนินชีวิตแกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแกจะได้เข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแกจะได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่รู้เท่าทันคนอื่นโลกที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีข้อความโจมตีท็อปนิวแล้วก็ตอนท้ายก็บอกว่าการเสพสื่อที่ปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดกับคนในสังคมนะรักชาติแต่เสพท็อปนิวเลยพังพินาศแล้วก็ลงภาพประกอบฮะนะเป็นภาพข้อความการให้สัมภาษณ์เปิ้ลจารุณีเปรียบเทียบกับวิโรจน์ลัคนาอดิศรแล้วก็มีรูปภาพคำแนะนำที่ดีที่สุดเลิกดูท็อปนิวดึงสติปัญญากลับมาอันนี้คือต้นทางท็อปนิวก็ยื่นฟ้องศาลเนี่ยเห็นว่านายธนบัตรนะซึ่งเป็นเจ้าของเพจนะฮะนายธนบัตรชายด่านนะใช้ถ้อยคำที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าหมายความว่าปลุกปั่นเนี่ยเข้าใจความหมายว่าปลุกปั่นนี่คือยุยงกันให้แตกแยกและพังพินาศหมายถึงเสียหายย่อยยับและระบุชื่อโจทค่ะโจทคือท็อปนิวกรณีเป็นการทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโจทเป็นสื่อมวลชนที่พยายามสร้างความแตกแยกใครที่ได้รับชมชีวิตจะไม่เจริญโจทเป็นสื่อมวลชนที่ต้องพึ่งพาความสนใจและต้องแล้วความไว้วางใจจากสาธารณชนเกิดความเสียหายครับนะนี่คือที่มาที่ศาลเนี่ยพิเคราะห์นะแล้วก็การกระทำดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นการใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์เสียหายเสียชื่อเสียงนะในชั้นนี้ข้อที่จริงเนี่ยจึงเป็นไปได้ว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทย์คดีจึงมีมูลอันนี้ยังไม่ใช่คำตัดสินนะครับแต่เป็นการพิเคราะห์ของศาลว่าคดีนี้มีมูลก็เลยรับคดีไว้แล้วก็นัดตรวจพยานนะกำหนดวันสืบพยาน4ธันวา66ที่ผ่านมาอันนี้คือที่มาของเรื่องมีมูลแต่หลังจากนั้นล่าสุดนะเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยอัดคลิปขอโทษท็อปนิวนะนายธนบัตรชายด่วนชายด่านคนนี้ฮะอัดคลิปขอโทษท็อปนิวอ้าวเดี๋ยวลองดูคลิปนี้สวัสดีครับบอยธนบัตรชายด่านเจ้าของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีชื่อว่าเพจตุ๊ดรีวิวครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2566ที่ผ่านมาครับบอยได้โพสต์ข้อความและภาพที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทและทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมมีความคลาดเคลื่อนทางข้อมูลและไม่ถูกต้องนะครับซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ครับในวันนี้เนี่ยบอยจะมาอัดคลิปวิดีโอชุดนี้เพื่อแสดงความขอโทษและแสดงความสำนึกผิดที่มีต่อการกระทำทางการโพสต์ข้อความและก็ภาพดังกล่าวที่ออกไปในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเกิดจากการที่ขาดการไตรตรองให้ดีพอและก็คิดมากพอก่อนที่จะโพสต์ลงไปในสื่อออนไลน์นะครับวันนี้บอยแวะมาบอกกับทุกคนนะครับที่แวะผ่านเข้ามาได้เห็นข้อความจากเพจหรือเห็นวิดีโอชุดนี้ทั้งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter ก็ตามอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตนั้นสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่เป็นหมิ่นประมาทหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้อื่นรวมไปถึงละเมิดผู้อื่นด้วยก็บอยเองก็ขอได้นำบทเรียนตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาในการทำคอนเทนต์ของเพจในการวิพากษ์วิจารณ์ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทางท็อปนิวส์ที่ให้โอกาสบอยได้แก้ไขปรับปรุงและมีโอกาสได้มาขอโทษผ่านวิดีโอชุดนี้ด้วยยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากทุกคนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามครับสวัสดีครับเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์คลิปนี้นะคือถ้าไปดูหน้าเพจเนี่ยเ
ขาจะลงคลิปนี้อยู่ที่หน้าเพจแล้วก็มีข้อความนะเพื่อแสดงถึงความสำนึกต่อความผิดพลาดและแสดงคำขอโทษไปยังสถานีรวมไปจนถึงส่งต่อไปยังบุคคลที่เข้ามาอ่านหรือชมวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นที่หน้า Facebook Instagram หรือ Twitter ให้เป็นบทเรียนของการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์การวิพากษ์วิจารณ์นะสามารถทำได้โดยสุจริตแต่ต้องไม่เป็นการละเมิดผู้อื่นหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อใครและจากเหตุการณ์นี้บอยจะนำไปปรับปรุงแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ที่ให้โอกาสชี้แจงแก้ไขปรับปรุงและแสดงคำขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็บอยธนบัตรชายด่านแอดมินเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวนะก็ใช้พื้นที่ของเขาในการแสดงการขอโทษขออภัยค่ะนะแล้วก็ยอมรับว่าได้ใคร่ครวญดีแล้วว่าข้อความและภาพดังกล่าวก็คือที่เห็นตอนต้นฮะสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และที่สำคัญคือไม่เป็นความจริงนำไปสู่การเข้าใจผิดต่อสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวสรุปง่ายๆก็คือยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองโพสต์เนี่ยไม่เป็นความจริงนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อท็อปนิวและเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์แต่ได้ขอโอกาสนี้ในการขอโทษแล้วก็ชี้แจงไปยังคนที่ไปรับข้อความนี้ค่ะทีนี้ผมให้ความเห็นสั้นๆว่าคนที่มาดูคลิปนะของเจ้าตัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนน้อยมากแต่คนที่แชร์ข่าวที่เสียหายกับท็อปดิวไปเนี่ยไปกันถึงไหนต่อไหนแล้วแล้วท็อปดิวก็เสียหายไปเรียบร้อยแล้วการกระทำเนี่ยถ้าคุณสำนึกจริงนะผมก็อนุโมทนาด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับท็อปนิวเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่ามันเกิดความเสียหายแล้วมันเสียหายต่อศักดิ์ศรีของคนทำงานแล้วเสียหายต่อคนที่ตามชมท็อปนิวด้วยเพราะคุณบอกว่าดูเลิกดูท็อปนิวเนี่ยชีวิตถ้าดูท็อปนิวแล้วชีวิตมันจะพังไงนะคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำนะไม่ใช่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มาอัดคลิปแล้วก็คิดว่ามันจะเยียวยาทุกอย่างได้อันนี้ฝากไว้ให้คิดส่วนตรุษจีนฮะตรุษจีนปี67นะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยประเมินเม็ดเงินใช้จ่ายของคนกทมอาจโตราวๆ 1.5% เทียบกับตรุษจีนปีที่แล้วนะค่ะนี่มูลค่าเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมฮะอันนี้การวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะแล้วก็มีการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนด้วยนะคะของคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจะกลุ่มตัวอย่าง310คนค่ะช่วง 6-17 มกราคมคนกรุงเทพร้อยละ55สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็มีกิจกรรมหลักที่ทำก็คือจัดซื้อเครื่องเส้นไหว้ค่ะแจกอั่งเปานะคะทำบุญท่องเที่ยวค่ะกินข้าวนอกบ้านศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะก็คาดว่าเม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพในช่วงตรุษจีนเนี่ยอาจเติบโตได้ประมาณ 1.5% นะคะแล้วก็มีเรื่องของราคาสินค้าที่มีการปรับลดลงด้วยนะในปีนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะราคาสินค้าในกลุ่มเครื่องเส้นไหว้ค่ะแล้วก็มีแรงกระตุ้นบางส่วนจากมาตรการลดหย่อนภาษีนะที่ภาครัฐออกมาอันนี้คือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย